สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้ก็มีสถานการณ์หลากหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องโควิดวันนี้ก็ยังท็อปฟอร์มนิวไฮไม่หยุดยั้งรวมถึงพรรคภูมิใจไทยก็ได้เจอมือดีไปแก้ชื่อพรรคในวิกิพีเดียเป็นพรรคภูมิใจตู่ก็ส่งผลให้ตอนนี้มีการสั่งฟ้องหมิ่นเอาผิดมือดีเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วโดยได้เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนหัวหน้าพรรคพร้อมเปลี่ยนคำขวัญใหม่เลยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ออกมาบอกว่าซัดคนที่ทำนี้เป็นพวกไร้รสนิยมนะครับไม่ทราบว่าอาจจะหมายถึงการตั้งชื่อพรรคว่าภูมิใจตู่นี่เป็นพวกไร้รสนิยมได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีส่วนตอนนี้หมอว่าลงผู้พ่ายแพ้มาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั้นเลือกตั้งอย่างไรก็ชนะน้อยอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวก็ได้ออกมาซัดทักษิณชินวัตรหรือว่าอีกในหนึ่งนั้นก็คือโทนี่ครับท่านโดยว่าลงซัดโทนี่หมอยฮามอยอ๋อไม่ใช่โดยว่าลงซัดโทนี่หมอยงอ่านเป็นไอ้นั้นได้ยังไงวะเนี่ยไม่แน่ใจโดยบอกว่าพูดไม่ฟังออกมาฉะสูตรไข้วัคซีนลั่นนี่คือทางออกบอกว่าลงลั่นว่าเชื่อมั่นจากนั้นไม่นานครับท่านชูกุจยามก็ได้เจอทัวลงไม่หยุดยั้งทุบสถิติของเพจแกเลยก็ว่าได้เพราะว่าทางหมอว่าลงก็ได้ออกมาบอกว่าการเข้าถึงโพสต์ต่างๆนานานี้มีการแชร์อย่างมากมายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมก็ต้องแสดงความยินดีกับหมอว่าลงด้วยที่เกาะซีนได้อย่างทันควันกันเลยทีเดียวนั้นก็ต้องติดตามอีกทีแล้วก็ได้ออกมาเตือนชาวบ้านชาวช่องเขาโดยเตือนพี่โทนี่ขับเฮาไม่ใช่ชีวิตจริงนั้นก็เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วที่มันพูดมานี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะนั้นก็ยังคงดูห่างไกลเรื่อยๆครับท่านส่วนตอนนี้มีข่าวของไอโบ้มาแจ้งให้ท่านทราบครับท่านโดยหลังจากที่เดินตามทักษิณชินวัตรยิ่งรักชินวัตรต่างๆนานาแต่งเพลงอะไรบ้าๆบอๆคอแตกไอโบ้นั้นรักทักษิณตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีปัญหากับคุณหญิงสุดารัตน์อีกแล้วโดยไอโบ้ครับท่านได้ขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักไปแจ้งความหมิ่นประมาทแล้วก็มาตรา116เอาผิดสุดารัตน์หลังขุดแคมเปญฟ้องรัฐบาลฆาตกรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวว่าเอ๊ะรัฐบาลนี่มันไม่สามารถที่จะวิจารณ์ได้เลยหรือไม่อย่างไรนั้นอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามจากผมนะไม่ได้สอดใส่ความคิดแต่อย่างใดครับท่านรวมถึงเทพไทยเสนาพงศ์ก็ได้ออกมาบอกว่าย้ำโทนี่ต้องอยู่เงียบๆแล้วก็หยุดชี้นำด้อยค่าทำมวลชนไล่ระบอบประยุทธ์แปดเปื้อนพร้อมโพสต์ประกาศจุดยืนนะครับท่านผู้ชมโดยเทพไทยเสนาพงศ์เทพไทยที่ไม่ใช่ยาสีฟันนั้นได้ประกาศจุดยืนยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยไม่เอาระบอบทักษิณไม่เอาระบอบประยุทธ์แล้วมึงจะเอาอะไรเทพไทยเอ้ยไม่มีไม่มีก็ตกลงมึงจะเอายังไงก็ยังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ป่าชายชนทั้งหลายนั้นบอกว่าเทพไทยเฮ้ยมึงหิวแสงหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีส่วนประยุทธ์ตอนนี้ก็หลังจากวันพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นประยุทธ์โผล่หัวกระบาลออกมาจากที่กักตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่กองแช่งทั้งหลายแหล่นั้นลุ้นให้ติดโควิดซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่หรือว่าจะเห็นด้วยนั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่หลังจากที่มลภาวะทางหูของพวกเรานั้นรู้สึกว่าดีเหลือเกินในช่วงที่ประยุทธ์หายตัวไปนั้นวันพรุ่งนี้ท่านก็จงแคะหูให้อย่างดิบดีนะครับท่านผู้ชมพ่อจะกลับรีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจกับทำเนียบอีกแล้วแต่ประยุทธ์ให้ข่าวรัวๆขอให้คนไทยเชื่อมั่นวัคซีน3ยี่ห้อที่รัฐเลือกให้ชี้ใช้กันทั่วโลกกันตายได้โดยได้แก่แอสตราเซเนกาแล้วก็ชิโนแวคแล้วก็ชิโนฟาร์มนะครับโดยแล้วก็ตอนเย็นนี้ก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่สมุยแล้วก็จะมีการออนไลน์ต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าไม่รู้ว่าบรรดานักท่องเที่ยวนั้นมันจะดีใจด้วยหรือเปล่านั่นก็ต้องจับตามองโดยว่าจะไปต้อนรับทางออนไลน์นี่ก็ไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงส่วนหมอเหรียญทองตอนนี้ก็ได้ออกมาลั่นแล้วว่าไม่ให้ฆ่าศิระครับท่านโดยแจงไม่ว่างไปรับข้อหาที่ศิระไปแจ้งความไว้โดยอ้างว่าผมต้องทำงานแข่งกับเวลาโดยอันนี้ผมต้องขอแสดงความคิดเห็นเลยว่าอาจจะต้องอยู่ข้างหมอเหรียญทองสักวันนึงก็เป็นกระแสข่าวที่จะเอามาเรียบเรียงแถลงเรียนบอกครับท่านในวันนี้โดยมาที่ข่าวแรกกันก่อนโดยตอนนี้ผมต้องเขียนป้ายไว้ตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าพูดช้าๆแล้วก็เครื่องหมายตกใจอยู่ข้างหลังนั้นเพราะว่าจะลืมชอบไปพูดเร็วทุกทีโดยมาที่ข่าวแรกกันก่อนหลังจากที่ปัญหาวัคซีนนั้นคารากระซังมาอย่างเนิ่นนานนะครับท่านสำหรับวัคซีน mRNA นั้นตอนนี้ก็ได้มีออกมาแล้วแต่ต้องรอยืนยันอีกทีแต่อันนี้ข่าวสดส่งเข้าประกวดหมอบุญยืนยันได้รับสัญญาไฟเซอร์แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็เซ็นก่อน2ทุ่มคืนนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาวันนี้นี่เลย 17:23 นาทีโดยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับการอัปเดตว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆหมอบุญยืนยันได้รับสัญญาไฟเซอร์แล้วกำลังนั่งดูสัญญาทีละหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้ก็จะเซ็นก่อน2ทุ่มคืนนี้ก็อาจจะมีการแถลงข่าวต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมถึงกรณีจัดการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสกับบริษัท BioNTech ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคู่มากับไฟเซอร์นั้นโดยจะเซ็น
ญญากันในเย็นนี้และคาดจะนำเข้ามาในสิ้นเดือนกรกฎาคมล็อตแรก5ล้านโดสกว่านั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านท่ามกลางกระแสข่าวหนาหูว่าจะได้หรือไม่ได้นั้นก็ต้องเล็ดอิดบีไปก่อนครับท่านโดยมาเข้าเรื่องกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานพี่โทนี่นั้นปี๊ดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวฟาดสื่อสลิ่มเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับท่านไม่รู้ว่าเป็นลอดช่องด้วยหรือเปล่าโดยปล่อยข่าวเท็จถือหุ้นไฟเซอร์แล้วก็ท้าให้เจอท้าว่าให้ไปหาเจอโดยถ้าเกิดหาเจอสัก1หุ้นเดียวนั้นมาเอาเงินไปเลย1ล้านบาทแล้วก็ถามว่าเอาควายที่ไหนมาเป็นพิธีกรหรือทำไมมีวิธีคิดถึงดักดานได้ขนาดนี้โดยไม่ทราบว่าตอนนี้พิธีกรคนนั้นซึ่งเป็นสลิ่มลอดช่องหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นั้นจะหาหลักฐานที่ทักษิณชินวัตรไปถือหุ้นไฟเซอร์เจอหรือยังถ้าเจอก็แนะให้มึงรีบไปติดต่อด่วนเลยเว้ยเฮ้ยเขาจะให้เงิน1ล้านโดยอันนี้เป็นการออกมาบอกแบบบ้าๆบอๆคอแตกหรือเปล่าสำหรับสื่อช่องนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยหลักฐานก็ไม่มีบ้าๆบอๆคอแตกผมได้มีโอกาสเยือนเข้าไปฟังแล้วก็โอ้โหรีบกดออกอย่างเป็นทางการเลยเพราะว่าสาระหาแทบไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามหรือจะไม่น่าติดตามไม่แน่ใจแต่ตอนนี้มาเข้าข่าวกันที่พรรคภูมิใจตู่กันก่อนนะครับท่านหลังจากที่เป็นพรรคภูมิใจไทยมาอย่างชั่วนาตาปีตอนนี้นั้นก็รู้สึกว่าจะโดนเปลี่ยนชื่อโดยมือดีคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามือดีคนไหนโดยอันนี้สนุกแจ้งเข้ามาแต่ถ้าเกิดอนุทินและภูมิใจตู่ไม่ใช่ภูมิใจไทยหลงเข้ามาฟังนั้นมันจะสนุกหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆมือดีป่วนภูมิใจไทยเอาละเว้ยภูมิใจไทยเจอแก้ชื่อพรรคในวิกิพีเดียเป็นภูมิใจตู่แล้วก็ฝั่งสั่งฟ้องเอามินมือดีนะครับก็ไม่ทราบว่ามือดีที่ว่านี้มันจะมือดีหรือว่ามือไม่ดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าได้ทำการบอกในใจความบางช่วงบางตอนว่าไอ้คนที่เอามาลงแบบนี้เนี่ยไม่มีรสนิยมเลยก็ไม่ทราบว่ากระแทกไปถึงพลเอกประยุทธ์ของผมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านโดยภูมิใจไทยรอบร้อนหนักเจอแก้ชื่อพรรคในวิกิพีเดียเป็นภูมิใจตู่แล้วก็เปลี่ยนชื่อหัวหน้าพรรคแล้วก็ความขวัญของพรรคโดยเจาะเอาผิดมือดีซัดคนทำไร้รสนิยมนะครับก็ต้องติดตามต่อไปโดยนายสุภชัยใจสมุทรสสอะไรก็ช่างมันไปก่อนนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนี้โดยมีการเปลี่ยนชื่อพรรคในวิกิพีเดียเป็นพรรคภูมิใจตู่ครับท่านโดยตู่ที่ว่านี้จะเป็นตู่อันไตหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ว่าพรรคภูมิใจตู่และมีการเปลี่ยนคำขวัญของพรรคด้วยพร้อมระบุว่าลดอำนาจประชาชนเพิ่มอำนาจกัญชาเลียจุดๆๆเผด็จการโดนใจจังวะเนี่ยแต่ว่าโดนใจจังวะเนี่ยไม่มีนะครับโดยอันนี้ผมพูดออกไปเสริมให้รวมถึงมีการเปลี่ยนชื่อหัวหน้าพรรคด้วยก็ต้องจับตามองอีกทีโดยตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายอนุทินสำหรับนายสุภชัยนี้ก็ต้องติดตามต่อไปแต่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องดำเนินคดีแล้วเบื้องต้นฟ้องหมิ่นฟ้องหมันอะไรก็ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยใจความบางช่วงบางตอนท่อนสุดท้ายของข่าวได้ออกมาบอกว่าทำได้แค่นี้ได้แค่ความสะใจแต่เถื่อนถอยไร้รสนิยมแบบนี้อย่ามาเสียเวลาทำเลยแสดงให้เห็นถึงมาตรการของคนทำมาตรฐานของคนทำและหากใครเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยถูกดิสเครดิตด้วยเหตุผลแบบนี้ก็คงเป็นมาตรฐานของคนกลุ่มเดียวกันนายสุภชัยกล่าวนะครับท่านผู้ชมโดยบางช่วงบางตอนนั้นก็ได้บอกว่ามีการไร้รสนิยมอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวส่งผลให้ผมนั้นคาราคาซังนะครับท่านผู้ชมข้องใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดทำไมนายกบิ๊กตู่ของผมเนี่ยเอาชื่อมาเปลี่ยนเป็นภูมิใจตู่นี่มันจะไม่มีรสนิยมตรงไหนนั้นก็นับว่าอาจจะถูกใจสลิ่มลอดช่องหรือจะไม่ถูกใจนั่นก็เล็ดอิดบีไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากที่พนักท่านคุณหมอว่าลงผู้พ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งครั้งก่อนไปเลือกตั้งที่พิษณุโลกก็แพ้อีกโดยผมก็เอาใจเชียร์หมอว่าลงอยู่นะโดยว่าเมื่อไหร่จะชนะได้สักทีนั้นแต่อันนี้ก็ออกมาฟาดที่โทนี่อีกแล้วโดยมติชนส่งเข้ามาครับท่านไม่ทราบว่าจะอยู่เงียบๆมันจะหิวแสงไม่ไหวหรือไงก็ไม่อาจบอกได้แต่ว่าหมอยงพูดไม่ฟังหมอยงนะครับอย่าอ่านเป็นฮามอยงออย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวอันนี้ว่าลงซัดโทนี่หมอยงพูดไม่ฟังออกมาฉะสูตรไข้วัคซีนบอกว่าลั่นนี่คือทางออกนะครับผมเชื่อมั่นโดยผมเชื่อมั่นคนนี้ก็ไม่ใช่ผมคนนี้แต่อย่างใดแต่หมายถึงว่าลงนะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการบอกไปถึงพี่โทนี่หรือว่าทักษิณชินวัตรนั้นในปมที่มีการเอาวัคซีนมาผสมมาผสานอะไรต่างๆนานานี้โดยบอกว่าทำไมไม่เชื่อหมอยงเนี่ยเป็นถึงหมอนะทำไมไม่เชื่อก็ได้บอกว่าลั่นนี่คือทางออกแล้วก็ผมเชื่อมั่นก็แนะนำให้หมอว่าลงนั้นไปเชื่อมั่นอยู่คนเดียวเลยจะดีกว่าหรือไม่อย่างไรนั้นประชาชนทั้งหลายเขาถามมาแบบนี้รวมถึงผมด้วยที่ถามไปแบบนี้ว่าเฮ้ยมึงเชื่อมั่นคนเดียวหรือเปล่าก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่แฮชแท็กปรับสูตรวัคซีนได้ไปโพสอะไรอีกว่าเนี่ยโดยนายทักษิณชี้กรณีประกาศปรับสลับสูตรวัคซีนฉีดชิโนแวค1เข็มแอสตรา1เข็มคนคงตกใจกันทั้งโลกเพราะไม่มีผลรองรับหรือรีเสิร์ชอะไรต่างๆนานั้นโดยวัลลงครับท่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวในเรื่องความพ่ายแพ้นั้นได้บอกถึงทักษิณและลิ้วล้อว่าเรื่องวัคซีนทางการแพทย์เพื่อสู้โควิดเขาใช้หลักวิชาการนะครับ
านผู้ชมไม่ใช่วิชาเกินแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันเอามาตรการไหนโดยใช้หลักวิชาการและงานวิจัยรองรับไม่ใช่ใช้การเมืองหรือเอาคนเสียงหรือเอาเสียงคนในขับเฮ้าแล้วมาสรุปนึกอยากจะค้านก็ค้านคุณมีงานวิจัยค้านมาหรือเปล่าถ้าไม่มีงานวิจัยก็ให้อยู่นิ่งๆดีกว่านะครับท่านผู้ชมโดยประโยคหลังที่บอกว่าให้อยู่นิ่งๆดีกว่านี้ถ้าเป็นผมก็คงจะต้องบอกไปถึงบอกว่าลงว่าเฮ้ยให้อยู่นิ่งๆจะดีกว่าหลังจากนั้นไม่นานครับท่านโชคุโชยามก็ได้เกิดปรากฏการณ์ทัวร์ลงไม่หยุดยั้งทุบสถิติก็สร้างความปรับปื้มให้กับหมอว่าลงหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆทัวร์ลงไม่หยุดยั้งทุบสถิติหลังว่าลงเตือนพี่โทนี่ขับเฮ้าไม่ใช่ชีวิตจริงโดยก็ได้ออกมาบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องโชว์ก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ได้เดี๋ยวไอโอ300ปากเฟซบุ๊กทั้งหลายแหล่นั้นมันจะมาจับผิดผมอีกโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความดูเดือดนะครับท่านผู้ชมได้มีการออกมากฎหมายใหม่หรือเปล่าของพรก.ฉุกเฉินนี้ว่าถ้าเกิดสมมติโพสต์เรื่องอะไรก็ตามที่เป็นความจริงแต่ถ้าเกิดทำให้ประชาชนทั้งหลายตื่นตระหนกนั้นท่านก็อาจที่จะเจ็บปวดเหลือเกินได้ครับท่านโดยมีความผิด2ปีจำคุกแล้วก็ปรับ 40,000 บาทนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยต้องขอให้ท่านนั้นอย่าเด็ดขาดนะเว้ยเฮ้ยอย่าตื่นตระหนกที่ผมอ่านข่าวอันนี้โดยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการอ่านนิทานก็ได้เดี๋ยวมันจะมาบ้าๆบอๆกับผมอีกโดยว่าลงครับท่านท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวได้ออกมาบอกหลังจากที่เตือนสติทักษิณเรื่องขับเฮ้าไม่ใช่ชีวิตจริงปรากฏว่าทีมไอโอออกมาช่วยทักษิณกันยกใหญ่ยกทัวร์มาลงกันใหญ่น่าจะเป็นสถิติของเพจผมเลยโดยเพจผมที่ว่านี้ไม่ใช่ผมคนนี้แต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นเพจนัดวีวี2นั้นแต่การเข้าถึงรู้สึกว่าจะเยอะกว่าไอ้นี้อย่างสุดตีนโดยเพจผมทุกอย่างออร์แกนิกสุดใสบริสุทธิ์แต่สถิติทัวร์ที่มาลงทำลายกลายเป็นสถิติสูงสุดสูงกว่าที่เคยทำสถิติสมัยดีเบตเรื่องมาตรา112เพราะครั้งนั้นแค่24ชั่วโมงมีคนมาถูกใจ44,000กว่าแล้วก็ความเห็น8เอ้ย 30,000 กว่ารายการและการเข้าถึงสูงมากกว่า 1,971,000 กว่าเอาแต่ด่าโดยไม่มีเหตุผลแต่ผมไม่กลัวหรอกก็เป็นเรื่องที่ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วกูจะอ่านยาวทำไมวะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีค่ามีความรู้เท่าไหร่หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องเลทอิทบีไปก่อนครับท่านแต่ตอนนี้ใครที่กำลังคิดถึงไอ้โบ้นั้นมันกำลังที่จะกลับมาหวนรีเทิร์นคัมแบ็กออนหน้าจออีกแล้วโดยหิวแสงหาซีนไม่หยุดยั้งได้ควงคู่กับสนธิยาสวัสดีแต่ว่าเมื่อกี้ผมสวัสดีไปแล้วนะแต่นี้สนธิยาสวัสดีผู้ซึ่งเป็นพรรคอะไรวะอยู่พรรคพบชรเก่าอะไรของมันนี้ก็ได้ควงคู่ไอโบ้ครับท่านโดยไอโบ้อีสานเอ้ยโทษเดี๋ยวคนอีสานประท้วงอีกโดยไอโบ้แจ้งหมิ่นประมาทม.116แล้วก็เอาผิดคุณหญิงสุดารัตน์หลังผุดแคมเปญฟ้องรัฐบาลฆาตกรนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันออกมาหิวซีนไม่หยุดยั้งนี้เพราะอะไรแล้วก็ได้มีการพูดถึงต่างๆนานารวมไปถึงพูดถึงทักษิณชินวัตรอดีตนายเก่าอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่งผลให้ผมนั้นเป็นห่วงประยุทธ์อย่างสุดติงเลยทีเดียวว่าสักวันหนึ่งมันจะอาจจะงาบหัวท่านไปแดกหัวกระบาลหรือเปล่านั้นก็ต้องขอให้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยหรือจะไม่เตรียมใจนั้นก็แล้วแต่อันนี้เป็นแค่ความเห็นของผมเท่านั้นก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เทพไทยที่ไม่ใช่ยาสีฟันนั้นก็รู้สึกว่าจะออกมาหิวแสงหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้หลังจากที่พี่โทนี่ออกมาสอนน้องโทนับใช่ไหมวะอ๋อหรือจะใช่นั่นก็ไม่แน่ใจในทางขับเฮ้านั้นเทพไทยครับท่านหลังจากที่โดนตะเพิดจากการเป็นส.ส.ไปแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ไปนั้นก็ได้ออกมาหาซีนไม่หยุดหย่อนสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมโดยผีทักษิณมันยังฝังหัวอยู่อย่างชั่วนาตาปีโดยได้บอกว่าอย่าทำเสียขบวนโดยแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลย15มกราหลังจากที่เมื่อวานนั้นมันก็ออกมาทีนึงแล้วนั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโดยเทพไทยที่ไม่ใช่ยาสีฟันย้ำโทนี่ต้องอยู่เงียบๆหยุดชี้นำแล้วก็ด้อยค่าโดยถ้าเกิดไม่หยุดนี่อาจจะทำให้มวลชนไล่ระบอบประยุทธ์แปดเปื้อนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากไอ้นี้เลยก็ตอนแรกรู้สึกว่าเห็นใจเล็กน้อยถึงปานกลางที่โดนตะเพิดออกจากส.ส.นั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะเริ่มสมน้ำหน้าเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยได้ออกมายืนยันประกาศจุดยืนโดยเทพไทยเสนพงศ์นะครับท่านผู้ชมอดีตส.ส.ซึ่งโดนกกต.ตะเพิดหรือปปช.สักอย่างพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประชาชนทั้งหลายนั้นชอบบอกว่าเป็นพรรคแมงอะไรสักอย่างก็ไม่อาจแน่ใจโดยโพสต์ข้อเขียนประกาศจุดยืนยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยไม่เอาระบอบทักษิณไม่หนุนระบอบประยุทธ์แล้วมึงจะหนุนอะไรไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมึงจะหนุนอะไรนั้นไม่มีเมื่อกี้เติมให้โดยใจความว่าโอ้ยก็เขียนยาวบิเลงความเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอ่านจบไปนี้ผมคงอาจจะรีบด่วนตายไปในไม่ช้าเพราะว่ามันยาวเหลือเกินท่อนสุดท้ายเลยดีกว่าจึงขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่เอาระบอบทักษิณไม่สนับระบอบประยุทธ์เอ้ยไม่สนับสนุนระบอบประยุทธ์ผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นสรุปคือก็ไม่ได้มีอะไรได้ประโยชน์เลยสำหรับข่าวนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านไปด้วย
ส่วนประยุทธ์ก็ออกมาให้ข่าวรัวๆไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยบอกว่าขอให้คนไทยเชื่อมั่น3วัคซีนนั้นก็แล้วแต่ท่านจะคิดโดยพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่สมุยเย็นนี้แบบออนไลน์ก็ไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวที่ไปนั้นเขาอยากจะให้ออกมาต้อนรับแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่มีเขียนในข่าวแล้วก็ต่อยอดแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตต่างๆนานานั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโดยกระแสข่าวก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนบุรีรัมย์ก็วุ่นแรงงานแห่กลับจากที่เสี่ยงแล้วก็หนีกักตัวกลับบ้านเผยอยู่เฉยๆแล้วเครียดอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ออกมาก็ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรดีแต่ตอนนี้แห่แชร์คลิปครูลูกกอล์ฟเขียนถึงคนข้างล่างปีนบันไดไปสอนสั่งสอนคนอื่นจะบ่นทำไมก็ไม่ทราบว่าอาจจะส่งเสียงไปถึงรัฐบาลหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยได้โอ้ยก็ยาวไปเรียงความเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้ดาราทั้งหลายแหละสุดแท้แต่ถ้าเกิดไม่ออกมาคอเอานั้นรู้สึกว่าก็จะโดนทัวร์ลงหรือว่าอาจจะโดนแซงชั่นสำหรับบรรดาชาวเน็ตและก็ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไม่หยุดยั้งไม่เว้นแม้กระทั่งอ้ําพัชราภาหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้ปิด IG หนีไปไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่รักหมาอย่างเหลือเกินแล้วก็ได้มีประชาชนทั้งหลายว่าเฮ้ยทำไมไม่ส่งเสียงคอเอาบ้างรักหมามากกว่ารักคนอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ก็โดนทัวร์ลงไม่หยุดยั้งว่ากันไปก็ต้องเล็ดอิดบีไปก่อนส่วนตอนนี้โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยชีวิตแม่มึงเอ้ยโดยรัฐมนตรีว่าการคมนาคมลั่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สุดปังยอดนักท่องเที่ยวครึ่งเดือนแรก 6,834 รายนี่ก็มาจากข่าวสดส่วนประยุทธ์จ่อรับนักท่องเที่ยวที่สมุยเย็นนี้แบบออนไลน์ต่อยอดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านนั้นจงระวังไว้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวความซวยอาจจะมาเยื่องกายถึงท่านหรือเปล่านั่นก็ต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆอันนี้ไม่ต้องจับตามองหลังจากที่ตู่เมื่อกี้นั้นอันนี้ก็ตู่อีกแล้วโดยเสรีพิสูจน์ครับท่านเครื่องด่านหน้านิ่งประจำสภาได้ดับเครื่องชนโดยชวนประชาชนทั้งหลายรวบรวมบินช่วงโควิดฟ้องประยุทธ์ที่สน.ได้เลยก็ต้องชัวร์ก่อนว่ามันเป็นแบบนี้โดยสถานการณ์เต็มไปด้วยความอึมครึมพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นออกมาทำอะไรตอนนี้ทำไมก็โดนประชาชนด่าว่ามึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไม่ใช่ต่อว่าอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโดยเสรีพิสุทธิ์เชื่อบิ๊กตู่ที่ผมมักอ่านผิดเป็นไอ้เบือกตู่อยู่เรื่อยเลยนะก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยโดยเชื่อบิ๊กตู่จะเป็นนายกที่ถูกฟ้องมากที่สุดในโลกตามแคมเปญมอบ157ให้ประยุทธ์แล้วก็แน่รวบรวมค่าใช้จ่ายช่วงโควิดฟ้องที่สน.ได้เลยนั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่ายอดฟ้องนั้นจะมากหรือจะน้อยแต่ว่าผมไม่ได้มีความเห็นใดๆนะกับเรื่องนี้หรือจะมีนั้นจะมีดีไหมวะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวมันจะมาไอ้นั้นผมอีกก็ยังไม่มีดีกว่าส่วนตอนนี้หากบรรดากองแช่งทั้งหลายแหล่นั้นท่านอาจที่จะเจ็บปวดเหลือเกินหากได้ยินข่าวนี้โดยผลตรวจออกมาแล้วแล้วก็คัมแบ็กพรุ่งนี้ครับท่านโดยคัมแบ็กที่ว่านี้ไม่ทราบว่าจะถอยหลังลงคลองหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าประยุทธ์ตรวจโควิดรอบที่3ผลเป็นลบโอ้ยตายแล้วทำไมไม่เป็นบอกว่าโดยพรุ่งนี้เตรียมเข้าทำเนียบแล้วก็ตารางงานเช้าจะหลดเย็นก็เป็นการออกมาหาซีนไม่หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆส่วนสภากาชาดก็เจรจานำเข้าโมเดอร์นาโดยอีกล้านโดสฉีดให้ประชาชนฟรีนั่นก็ต้องติดตามอีกทีหลังจากที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นนั้นอนุทินชาญวีรกุลก็ได้บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงมิถุนากรกฎาคมนี้วัคซีนก็จะอยู่เต็มแขนประชาชนนะครับโดยของผมนี้ก็ยังไม่ได้สัมผัสสักเข็มเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันโดยมีการปรับปรุงเสริมเติมแต่งอย่างมากมายเหลือเกินสำหรับหมอยงนั้นได้บอกออกมาว่าวัคซีนแอสตราเข็มแรกไม่ใช่ชิโนแวคเข็มแรกแล้วก็แอสตราเข็มที่2นั้นสร้างความเชื่อมั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าคุณหมอวรงค์ผู้พ่ายแพ้มืออาชีพนั้นมั่นใจก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านรวมทั้งดาราที่ออกมาคอเอาตอนนี้ก็คืออ๋อมสกาวใจได้ตั้งคำถามแล้วก็ถูกใจแฟนๆอย่างสุดล้นถามว่าพรก.ฉุกเฉินทำอะไรได้บ้างนอกจากสั่งปิดนู่นสั่งปิดนี่ก็เป็นสิ่งที่ดาราออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมกระแสข่าวสังคมไทยทุกวันนี้นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากปี57อย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปโดยสมัยปี57นั้นประหนึ่งดุจสลิ่มลอดช่องนั้นเป็นเจ้าของประเทศแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปบางคนที่เคยไปเป่านกหวีดเมื่อปี57นั้นก็ได้ออกมาคอเอาแล้วก็ออกมาขอโทษบางส่วนก็ยังดักดานอยู่ไม่เว้นใบนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันทั้งพลอยเชอร์มานก็ได้ออกมาเขียนโนสลิมมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยสลิมหลายจำพวกตอนนี้ก็ได้รู้สึกว่ากลับใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทราบว่าจะได้รับความเห็นใจหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมรวมถึงพวกที่ไม่ออกมาไอ้นี่ส่งเสียงนี้ก็จะโดนประชาชนคว่ำบาตรหรือไม่อย่างไรต้องติดตามอีกทีก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงข้างต้นครับท่านผู้ฟังที่หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน